สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับกับคลิป3ราศีที่จะมีโชคงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567นะครับงวดนี้ก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าจะนำโชคก้อนใหญ่ๆมาให้กับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวเสาร์ถอยหลังในบ้านของพระราหูนะครับเราเคยถูก3ตัวตรงนะครับ2-3งวดกันมานะครับแล้วก็ได้โชคกันต่อเนื่องกัน5-6งวดนะครับติดกันนะครับดาวเสาร์ถอยหลังคราวนี้เนี่ยความสำเร็จเก่าๆเราจะกลับมาแล้วครับนะครับใครที่เพิ่งจะมาติดตามผมแล้วก็ไม่ถูกหวยกันมานานแล้วรีบติดตามงวดนี้เลยนะครับตัวเลขนะครับจะกลับมาเป๊ะปังใครที่เคยได้โชคกับผมก็จะกลับมาได้โชคอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังว่า3ราศีที่จะมีโชคในงวดนี้นะครับมีราศีอะไรบ้างและมีเลขที่น่าลงทุนน่าสนใจอะไรบ้างก็เดี๋ยวนะครับผมอยากให้ไปฟังคลิปนะครับรายละเอียดที่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของปฏิทินดาวที่มี FC หลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดตรงนี้เพิ่มนะครับจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะมาต่อด้วย3ราศีที่จะมีโชคงวดประจำวันที่16กรกฎาคม67กันนะครับไปฟังรายละเอียดเรื่องของปฏิทินดาวกันก่อนสักนิดนึงนะครับมี FC หลายท่านนะครับสอบถามเรื่องปฏิทินดาวกันเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมเพิ่มอีกสัก 2-3 จุดนะครับวิธีการคำนวณหาและการดูนะครับเรื่องของคุณสมบัติดาวแล้วก็เรื่องของทักษะวันนะครับก่อนอื่นนะครับเราเคยนะครับเห็นตรงนี้แล้วการคำนวณดาวจากดาวเกษตรดาวมหาอุดดาวราชาโชคดาวนิดดาวปะนะครับตรงนี้เราก็จะดูทั้งเนื้อนอกนะครับจากราศีแล้วก็เนื้อในนวางจักรนะครับอันนี้ก็เป็นของเดิมนะครับส่วนที่มีเพิ่มเติมมานะครับก็คือการที่เราจะดูนะครับคู่มิตรนะครับคู่สมพลคู่ธาตุนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะดูที่ดาวเจ้าฤกษ์นะครับดาวเจ้าฤกษ์ว่าเป็นดาวอะไรแล้วก็เป็นคู่มิตรกับดาวอะไรเป็นดาวสมพลกับดาวอะไรหรือว่าดาวคู่ธาตุกับดาวอะไรนะครับอันนี้เราจะดูจากตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์นะครับส่วนการคำนวณในเรื่องของเลขนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นทักษะวันที่เป็นสีนะครับหรือว่าจะเป็นเลขที่เป็นการกินีเนี่ยนะครับเราก็จะคำนวณจากวันที่เราหาตัวเลขนะครับอย่างวันนี้นะครับที่เป็นวันพุธนะครับที่10กรกฎาวันพุธที่10กรกฎาเนี่ยเราก็จะคำนวณทักษะจากวันพุธนะครับว่ามีอายุบริวารเดชสีนะมูละมนตรีกาลกินีเนี่ยเป็นดาวอะไรแล้วเราก็เลือกดาวที่นะครับที่เราต้องการที่จะนำมาใช้งานเนี่ยเลือกมาอย่างผมเลือกที่สีกับกาลกินีนะครับหรือยกตัวอย่างอีกวันหนึ่งนะครับอย่างวันอังคารที่16กรกฎาคมเนี่ยวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะครับเป็นวันอังคารนะครับเราก็ไปวางทักษะวางทักษะวันไว้ที่วันอังคารนะครับเราก็ไปดูว่าวันอังคารเนี่ยนะครับดาวที่เป็นสีเนี่ยคือดาวอะไรนะครับและดาวที่เป็นกาลกินีเป็นดาวอะไรนะครับอันเนี้ยเราก็จะได้ข้อมูลนะครับการคำนวณหาที่มาก็หลายท่านนะครับถ้าค่อยๆฟังไปแล้วก็มีความเข้าใจก็จะดูปฏิทินดาวเป็นขึ้นแล้วยังมีหลายท่านที่ถามมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสมาชิกที่เคยเรียนโหราศาสตร์ไทยหรือว่าอาจจะไปฟังจากหลายๆแหล่งมาถามว่าทำไมดาวเจ้าฤกษ์ของอาจารย์ไม่ตรงกับทางโหราศาสตร์ไทยเพราะว่าถ้าคำนวณมาอย่างเช่นทริโทฤกษ์นะครับมหัตถโนฤกษ์หรือราชาฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดมี9ฤกษ์ใช่ครับไม่ตรงกันนะครับส่วนใหญ่จะคำนวณมาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับส่วนดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยผมคำนวณมาจากนะครับวิชาโหราศาสตร์ภารตะแค่เฉพาะดาวเจ้าฤกษ์นะวิชานี้ส่วนวิชา
99% ส่วนใหญ่ผมใช้วิชาหลักทางโหราศาสตร์ไทยนะครับยกเว้นดาวเจ้าฤกษ์ที่ผมใช้ทางด้านของโหราตะนะครับคือโหราศาสตร์ทางโหราตะคืออินเดียนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการคำนวณของการหาฤกษ์เหมือนกันแต่ดาวเจ้าฤกษ์ไม่เหมือนกันเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะอธิบายว่าแล้วมันต่างกันยังไงนะครับดาวเจ้าฤกษ์ของโหราศาสตร์ไทยครับดาวเจ้าฤกษ์ของโหราศาสตร์ภารตะแล้วทำไมผมถึงไม่ใช้โหราศาสตร์ไทยขอเป็นโอกาสต่อไปนะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้นะครับก็สมาชิกหลายท่านนะครับที่สนใจปฏิทินดาวก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์กันได้จริงนะครับโอเคครับเรามาต่อกันด้วย3ราศีที่จะมีโชคกันเลยนะครับสำหรับราศีแรกนะครับเปิดตัวสวยๆด้วยราศีพฤษภครับเสียดายอย่างที่ผมได้จัดนะครับคลิปเลขรัฐบาลไปนะครับเมื่อคลิป2-3 วันที่ผ่านมานะครับน่าเสียดายนะครับในหนังสืองวด16กรกฎาคมผมวาง530-503ไว้ตรงๆเลยเพราะวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภนะครับเลขมาก่อนการเลขมาออกก่อนนะครับแล้วก็จริงๆโดยหลักการแล้วก็เราก็จะต้องคำนวณนะครับเรียกว่าประจำเดือนนะครับอย่างกรกฎาคมเนี่ยก็ต้องคำนวณ2งวดแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผมคำนวณล่วงหน้าเป็นหนังสือไปแล้วฉะนั้นเราจะมาพูดประจำเดือนไม่ได้เราก็จะต้องพูดประจำงวดนะครับก็ลุยแล้วก็เน้นๆกันเป็นงวดๆไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าจังหวะการคาดเคลื่อนจังหวะการที่เฉียดไปเฉียดมาก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของดาวที่อาจจะมีการแกว่งๆนิดนึงนะครับแต่ก็ในแง่ดีอย่างที่ผมได้อธิบายไปบางส่วนแล้วนะว่านะครับในช่วงนี้นะครับตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวพระเสาร์จะเดินถอยหลังนะครับอยู่ในบ้านของพระราหูฉะนั้นความสำเร็จเก่าๆนะครับโชคลาภเก่าๆที่เราเคยมีเคยได้เนี่ยจะกลับมาส่งเสริมและกลับมามากกว่าเก่ามีพลังนะครับมากกว่าเก่าด้วยเพราะว่าอยู่ในคู่ของ78เราเคยถูกเล็กๆน้อยๆนะครับจุ๋มๆจิ๋มๆคราวนี้เราต้องจับนะครับโชคลาภกันเป็นกอบเป็นกำนะครับราศีแรกราศีพฤษภวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภนะครับดาวจรก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวอังคารเลข3ดาวมฤตยูเลข0นะครับ530503ยิ่งเน้นยิ่งเจ็บใจนะนะครับตั้งใจไว้ว่าน่าจะมางวดนี้กลับออกไปซะก่อนอย่างนั้นนะครับดาวประจำราศีพฤษภนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ดาวการเงินพบการเงินอยู่ในราศีเมถุนหรือมิถุนนะครับก็ไม่มีดาวจรแต่ว่าจะมีดาวพุธเลข4ส่วนพบโชคลาภอยู่ในราศีมีนนะครับเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในราศีมีนเนี่ยเป็นพบโชคลาภของชาวราศีพฤษภก็จะมีดาวจรเป็นพระราหูเลข8แล้วก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับก็จัดมาให้2ชุดทีเด็ดเลยยังไงเราก็ต้องจัดนะครับชุดเดิมเดี๋ยวคุณนนท์บอกว่าพอออกแล้วมาพูดนู่นพูดนี่มันก็ต้องจัดชุดนี้แหละครับ530503แต่ผมเรียงให้มันไม่ไปซ้ำเก่าแล้วกัน035นะครับเผื่อมันออก0ไปหลักร้อยไปนะครับแล้วก็มาออก3553เพราะ30เพิ่งออกไปชุดแรกนะครับ035ชุดที่2 468นะครับ468ก็ตัด2คู่นะครับมาให้ได้6ชุดดังนี้0330เพิ่งออกไปแล้วนะครับถ้าชอบก็สามารถลงทุนได้นะครับตามต่อได้5005 5335 4664 4884แล้วก็6886นะครับก็สำหรับเลขของชาวราศีพฤษภที่จะมีโชควันนี้นะครับก็มีคนถามมาแล้วในกลุ่มที่ผมส่งฝากไปให้บอกโอ้อาจารย์คะวันนี้ราศีเมษไม่มีโชคเลยครับไม่ติดในอันดับผมบอกว่าอีก9ราศีก็มีโชคนะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบผมเนี่ยผมสรุปให้แค่3ราศีจะได้ไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับแล้วก็ถ้าซื้อทั้ง3ราศีอย่างน้อยถ้าถูกมาก็ยังมีกำไรหรือว่าจะเลือก2ราศีเน้นๆไปเลยถ้าทำ5ราศี
7ราศี9ราศีมันเยอะเกินไปฉะนั้นผมก็สรุปให้เหลือ3ราศีชาวราศีอื่นๆรวมทั้งชาวราศีเมษด้วยก็มาซื้อของชาวราศีพฤษภได้แต่เอามาประกอบอ้างอิงนะครับตามวันทักษานะครับที่ผมนะครับทำเลขที่ทำวันที่ถูกโฉลกมาให้นะครับคนที่เกิดวันต่อไปนี้นะครับสามารถที่จะลงทุนนะครับของเลขชาวราศีพฤษภได้นะครับนั่นก็คือคนที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะครับวันศุกร์ก็คือวันของนะครับเจ้าชะตาราศีพฤษภดาวศุกร์เลข6นะครับก็ถูกโฉลกกันอยู่แล้วหรือจะเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารนะครับก็มันจะใช้เวลาเยอะก็อยู่ในหมวดนี้นะครับคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลนะครับก็ทั้ง3ราศีก็จะมีวันพวกนี้อยู่ก็จะเป็นวันอังคารนะครับที่ถูกโฉลกแล้วก็วันพุธนะครับต่อมาก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็4วันนี้นะครับไปซื้อเลขของชาวราศีพฤษภได้ยกเว้นวันที่นะครับไม่ควรไปซื้อนะครับของชาวราศีพฤษภนั่นก็คือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับตกกาลกิณีนะครับชาววันพุธกลางคืนเนี่ยดูยังไงนะครับวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับ18นาฬิกา6โมงตอนเย็นนะครับ1นาทีเป็นต้นไปนะ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจนถึงตี 5:59 อันนี้ก็เรียกว่าวันพุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดหลังจาก6โมงเย็นเป็นต้นไปของวันพุธเนี่ยนะครับก็ไปซื้อของชาวราศีอื่นอีก2ราศีนะอย่าไปซื้อของราศีพฤษภเพราะว่าเป็นวันกาลกิณีไม่ถูกโฉลกกันนะครับโอเคเราไปดูราศีที่2เลยที่จะมีโชคในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะราศีกุมนะครับราศีกุมราศีกุมคราวที่แล้วก็ขอโทษนะครับเขตกะโหลกตัวเองไปแล้วเคยให้ชุด789มาตลอดนะแล้วตั้ง8เป็นที่ตั้งแล้ว7ก็อยู่ในดาวการเงิน6เป็นดาวเจ้าเลิกแล้วไม่ยอมตีลังกาทั้งที่นะครับเวลาจัดทีไรก็789ทุกทีงวดนี้ไม่ทำแล้วฮะไม่กล้าทำแล้วยังไงก็ต้องกลับมาให้นะครับชุด789นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอยู่ในอีกราศีหนึ่งนั่นเองนะครับก็เรามาดูที่ราศีกุมก่อนละกันชุด789เดี๋ยวค่อยอยู่ที่ราศีสุดท้ายนะนะครับราศีกุมนะครับก็โดดเด่นนะครับจริงๆมี3ชุดผมจัดชุด789ไปอยู่ที่ชุดสุดท้ายยังไงก็อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับเอาวางลัคนาไว้ที่ราศีกุมดาวจรจะเป็นดาวเสาร์เลข7เดินถอยหลังอยู่ในบ้านของพระราหูเลข8ชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะถูกเลขชุดนี้สูงทีเดียวเพราะเลขชุดนี้เคยออกไปแล้วทั้งนั้นเลยผมไปเช็คดูเคยออกไปแล้วภายใน6เดือนที่ผ่านมาฉะนั้นนะครับเราเคยมีโชคกับเลขชุดนี้แล้วมีโอกาสที่จะถูกเลขชุดนี้อีกนะครับสูงทีเดียวดาวการเงินนะครับของชาวราศีกุมเนี่ยก็จะเป็นพบราศีมีนนะครับก็คือมีดาวจรเป็นดาวพฤหัสเลข8ดาวพฤหัสบดีเลข5ส่วนนะครับพบโชคลาภก็จะเป็นของชาวราศีธนูนะครับไม่มีดาวจรแต่ว่ามีดาวพฤหัสบดีเลข5โอ้เลข5อยู่ถึง2ตำแหน่งเลยนะการเงินกับโชคลาภนะครับแล้วก็มีนะครับอีก1ราศีที่ผมนำมาใช้นะครับนั่นก็คือราศีสิงห์เล็งกับราศีกุมเพราะเวลาเรานะครับทับลักเล็งลักเนี่ยมักจะนะครับมาคู่กันเสมอนะครับจัดไว้ให้3ตัว2ชุดดังนี้ชุดแรก578นะครับชุดนะครับโชคลาภการเงินแล้วก็ชุดที่เล็งลัคนานะครับชุดที่2 178นะครับทีเด็ดจริงๆเลยราศีกุมนะครับแยกมาให้32ตัว6คู่ได้ดังนี้5775อายุของผมก็งวดเป็นที่16นี่ก็อายุเต็มพอดีเลยกำลังเอาะๆเลย57นะครับคู่ต่อไป58นะครับ5885แล้วก็7887นะครับ1771แล้วก็1881ส่วน78ซ้ำก็
ใส่ไว้ให้5คู่ก็พอนะครับ5คู่นะครับจาก6คู่ลดเหลือ5คู่เพราะว่ามีคู่7 8ซ้ำกันทวนอีกครั้งนะครับ5 7 5 8 7 8 1 7 1 8กระซิบเบาๆนิดนึงนะครับวันนี้ผมซื้อลอตเตอรี่แล้วอย่างละนะครับ10กว่าใบ10กว่าคู่นะครับก็คือเลข5 7กลับด้วยนะ7 5แล้วก็7 8กลับด้วยนะ8 7กระซิบเบาๆนะครับโอเคเราไปดูนะครับคนเกิดวันไหนบ้างที่จะถูกโชคกับชาวราศีกุมนะครับก็ชาวราศีกุมเนี่ยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็เราต้องดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือดาวประจำตัวคุณของชาวราศีกุมเนี่ยก็คือจะเป็นดาวราหูนะนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนไม่ควรที่จะไปซื้อของชาวราศีพฤษภแต่ซื้อชาวราศีกุมได้นะเพราะถูกโชควันพุธกลางคืนผมบอกไปแล้วตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตี5 59นาทีวันต่อมาที่ถูกโชคกันนะคู่มิตรวันเสาร์นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับคู่ธาตุนะครับธาตุลมก็คือวันอังคารนะครับแล้วก็คู่สมพลก็เป็นคนเกิดวันจันทร์วันที่ห้ามซื้อในชาวราศีกุมนะวันที่เกิดวันนี้คือดาวพฤหัสบดีเป็นกาลกิณีวันนะครับก็วันพฤหัสก็ไปซื้อชาวราศีอื่นเป็นเดี๋ยวแนะนำให้เป็นชาวราศีมีนราศีที่3นะครับเดี๋ยวต่อเนื่องไปราศีสุดท้ายแล้วกันคนเกิดวันพฤหัสสรุปแล้วผ่านมา2ราศีแล้วนะครับราศีพฤษภราศีกุมนะครับก็ปิดท้ายด้วยราศีที่3ก็เมื่อกี้แพมบอกไปแล้วราศีมีนนั่นเองนะครับราศีมีนก็วางลัคนาไว้ที่ราศีมีนมีดาวจรเป็นดาวพระราหูเลข8ดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านเป็นดาวพระหัสบดีเลข5ดาวการเงินพบการเงินอยู่ที่นะครับราศีเมษฉะนั้นดาวการเงินก็จะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ส่วนดาวโชคลาภนะครับจะเป็นราศีมังกรมีดาวจรเป็นดาวพระเกศเลข9บ้านดาวพระเสาเลข7นั่นเองนะครับเลข9ก็เพิ่งย้ายมาไม่นานงวดที่แล้วเลข9ก็ทีเด็ดเลยแต่ผมนะครับก็อย่างที่บอกนะเวลาดาวนะครับเขาอาจจะเดินแบบไม่ค่อยนะครับสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับเขาก็อาจจะเดินผิดปกตินะครับเราก็อาจจะหลงลืมๆมีการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ให้รูด8ไปก็ยังมีโชคงวดที่แล้วโอเคนะระวังลัคนาไว้ที่ราศีมีนนะครับเราไปดูชุดสำคัญเลยชุดแรก3 5 8ดาวการเงินดาวประจำราศีแล้วก็ดาวพระราหู3 5 8แล้วก็ชุดที่2อย่างที่เกริ่นไว้ในต้นรายการแล้วนะครับแล้วก็เขกหัวตัวเองไปเรียบร้อยแล้วยังไงพลาดไม่ได้แล้ว7 8 9นั่นเองนะครับ7 9เนี่ยนะครับอยู่ในโชคลาภนะครับแล้วก็8เนี่ยนะครับอยู่ในลัคนาราศีมีนซึ่งเป็นดาวจร7 8 9ก็จัดมาให้นะครับได้2ตัว6คู่นะครับ3 5 5 3 3 5 5 3ก็ไปตรงกับนะครับชาวราศีพฤษภนะครับ3 5 5 3 3 8 8 3นะครับแล้วก็5 8 8 5 5 8 8 5ก็จะไปตรงกับราศีกุมนะครับ7 8 8 7ก็ไปตรงกับราศีกุมนะครับ7 9 9 7แล้วก็8 9 9 8นั่นเองชาวราศีมีนนะครับวันที่ถูกโชคก็วันประจำตัวของชาวราศีมีนก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5ก็ต้องเป็นวันพฤหัสแน่นอนนะครับแล้วก็ดาวคู่มิตรก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับก็จะนะครับเป็นคู่มิตรกันก็เป็นวันที่ถูกโชคกันแล้วก็จะเป็นดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ก็จะเป็นคู่ธาตุนะครับดาวจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์แล้วต่อมาก็จะเป็นคนที่เกิดวันอังคารนะครับคู่สมพลก็ทั้ง4วันนี้ก็จะเป็นวันที่ถูกโชคกับชาวราศีมีนนะครับก็ให้ไปลงทุนที่ชาวราศีมีนนะครับส่วนวันที่นะครับห้ามลงทุนในชาวราศีมีนนั่นก็คือคนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองเป็นกาลกิณีคนเกิดวันเสาร์ก็ไปซื้อของชาวราศีกุมสิครับเลขก็สวยนะครับก็มีโอกาสถูกนะครับโดยเฉพาะเลขที่เหมือนกันก็คือ58
78นั่นเองนะครับรวมถึง35ก็ไปตรงกับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับก็ครบถ้วนแล้วนะสำหรับ3ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับปฏิทินดาวสมาชิกสนใจเป็นจำนวนมากในเนื่องจากในวาระที่ดาวพระเสาถอยหลังนะครับเราจะมามัวแต่นะครับอย่างที่ตั้งหน้าตั้งตาคำนวณเลขกันอย่างเดียวนะครับลุ้นเลขอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ด้วย78นะครับเทพพระเสากับเทพพระราหูคู่มิตรกันโดยเฉพาะในช่วงนี้ดาวพระเสาถอยหลังแล้วก็ดาวพระราหูใกล้ย้ายนะครับก็จะมีแรงกระเพื่อมแรงเหวี่ยงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมแต่เรื่องของโชคลาภใครที่บูชาใครที่เชื่อมั่นก็ลองมาดูว่าท่านจะประทานโชคลาภแล้วก็ความสำเร็จให้เราจริงหรือไม่ถ้าเราได้รับแล้วมันเกิดปฏิหาริย์เกิดสิ่งที่นะครับเราหาคำตอบไม่ได้แล้วคุณก็จะเชื่อมั่นศรัทธาเหมือนที่ผมเป็นนะครับเกือบ10ปีที่ผมทำงานด้านนี้มาเพราะความเชื่อมั่นและศรัทธานะครับก็ฝากไว้นะครับมีคนสอบถามมาว่าหิน78นะครับราคาเท่าไหร่หิน78นะครับร้อยเรียงมาจากหินอเมทิสต์สีม่วงนะครับแล้วก็มี2เม็ดเป็นหินนิลสีดำความหมายแทนหินนะครับสีม่วงนะครับก็เป็นหินประจำตัวของพระเสาแล้วก็สีดำเป็นหินประจำตัวของพระราหู78นะครับก็เส้นละ999บาทแถมปฏิทินดาวเนี่ยผมเข้าเล่มไม่ให้ตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึง31ธันวาคมนะครับ6 7 5เดือนเต็มๆนะส่วนปี68ตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมเดี๋ยวผมจะนะครับให้ในต้นปีนะครับก็น่าจะปลายเดือนธันวาคมก็จะเริ่มนะครับประชามพันธุ์ใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เอาปฏิทินดาวนะครับของปี67ไปก่อนแต่ว่านะครับต้นปีไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าผมต้องไปถ่ายซีหลอกไปเข้าเล่มมันมีคอร์สมีราคานะครับผมก็จะตัดเฉพาะส่วนที่เขาเรียกว่าวันในอนาคตก็คือนะครับเดือนต่อไปหลังจากเดือนกรกฎาคมจะเป็นสิงหาผมก็จะส่งเดือนสิงหาให้เริ่มสตาร์ตตั้งแต่วันที่1สิงหาไปสิ้นสุดนะครับถึงปลายปีวันสุดท้ายนะครับวันสิ้นปีก็คือวัน31ธันวาคม67นั่นเองสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับหิน78 999บาทแถมปฏิทินดาวผมไม่ขายนะครับปฏิทินดาวหลายท่านบอกว่าขายราคาเท่าไหร่อยากให้แยกผมอยากให้มีหิน78ไปด้วยอย่างที่ผมบอกนะคุณไม่ศรัทธาคุณยังได้อยากได้ไปทินคุณก็เอาไป2อย่างแล้วเดี๋ยวถ้ามันชีวิตดีขึ้นเนี่ยผมอยากให้บางคนไม่เชื่อแต่ถ้ามีติดไว้มันดีเนี่ยความเชื่อความศรัทธามันจะมาเองเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อครับไม่มีใครเกิดมาแล้วเชื่อเลยโดยเฉพาะผมทำธุรกิจผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ธุรกิจผมไม่ได้ทำแล้วผมทำงานด้านนี้เต็มตัวเลยขนาดไม่เชื่อนะเนี่ยนะครับเหตุการณ์หลายๆอย่างมันจะค่อยๆเกิดขึ้นและทำให้เราเข้าใจแล้วก็ในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะค่อยๆค้นหาคำตอบแล้วเราก็จะเกิดเป็นความเชื่อมั่นและความศรัทธานะครับเรื่องสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับก็ฝากนะครับท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพลัดนะครับก็มีตัวเลขวางไว้ให้รวมทั้งของอาจารย์อีก3ท่านอาจารย์สินแสอูอู่ทองอู่น้ำอาจารย์สอสิวเนตรอาจารย์บอลคนอ่านดวงเศรษฐีแล้วก็น้องบุญพารวยรวมถึงเลขของผมอาจารย์ชาญโฮลี่ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ3ราศีที่จะมีโชคผมมั่นใจว่าอยู่ใน3ราศีนี้แหละนะครับเลขเก่าๆที่เราเคยถูกกันจะกลับมาในงวดนี้เราก็จะเข้ายาวๆไปจนถึงนะครับช่วงต้นปีหน้าที่พระราหูจะย้ายเข้ามาประทานโชคให้พวกเราสนใจของมงคลต่างๆติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้หนังสือหุ้นนะครับ3เดือนเหมือนกันนะครับ90วันทำไว้ละเอียดยิบเลยนะครับราคา500บาทรวมถึงฮานอยกับลาวพัฒนาด้วยนะครับก็เล่มนี้ก็จะมีฮานอยกับลาวพัฒนาเนี่ยนะครับอยู่ในเล่มเดียวกันรวมถึงรัฐบาลไทยราย3เดือนด้วย
นะครับก็สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้ามีปฏิทินดาวก็จะยิ่งดีเอาไปใช้ประกอบกันเพราะว่าปฏิทินดาวเนี่ยจะเป็นตัวขยายว่าตัวเลขที่ผมฟันไปให้ผมจัดบนล่างไปให้แล้วก็3ตัวแตกต่างๆเนี่ยนะครับคุณสมบัติดาวเป็นยังไงนะครับได้ตำแหน่งดาวอะไรนะครับเป็นสีหรือเป็นกาลกิณีนะครับหรือเป็นราชาโชคหรือเป็นคุณสมบัติดาวอะไรเราก็สามารถใช้ปฏิทินดาวนะครับเป็นตัวนะครับขยายนะครับเนื้อหาขยายข้อมูลแล้วก็นะครับขยายตัวเลขที่มีพลังนะครับคู่กับหนังสือได้สนใจหนังสือนะครับเล่มละ500นะครับตกวันละ6บาทนะครับพอมีทั้งหมด3เดือนนะครับก็สนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่นะครับสนใจแล้วก็สนับสนุนกันด้วยดีเสมอมาผมก็ตั้งใจนะครับที่จะนะครับทำงานด้วยความรู้ความสามารถที่ผมมีมา10ปีเนี่ยจะทำหลักวิชาออกมาเป็นตำราเป็นหนังสือเป็นปฏิทินเพื่อให้ท่านนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในนะครับงวดต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ